พอพูดถึงสตูเซลเนี่ยเราจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กรอบๆใช่หอมๆแต่ว่าขอคำจำกัดความเพิ่มนิดนึงมันคืออะไรข้างล่างนะของขนมตัวนี้เขาจะเป็น pastry short crust เสร็จแล้วข้างใน short crust ตัวนี้เขาจะมีถั่วลิสงบดแล้วก็เสร็จแล้วไส้ก็จะมีกล้วยมี job steers แล้วก็มีถั่วลิสงสับแล้วก็ stewsel ขูดแล้วก็ใส่ไอ้ถั่วลิสงลงไปใส่น้ำตาลคลุกบิดเข้าไปแล้วก็อบขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากการทำตัวแป้งเพสตรีก่อนคือแป้งไพร่วนแป้งไพร่วนของเราเนี่ยจะหอมอร่อยเพราะเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอคอนเพิ่มความหวานมันให้กับตัวไพร่วนของเรานะคะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคอนค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันพูดถึงแป้งไพร่วนวันนี้สูตรของเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนพูดถึงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเราสองคนเลือกใช้ตรากบอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกของเราเอามาอบก็บดวิธีการนี้จะทำให้ตัวถั่วลิสงของเรากระจายตัวอยู่ทั่วแป้งใส่ลงไปแล้วเคล้าเขาแบบนี้ข้อดีของการใส่ธัญพืชพวกถั่วลงไปในแป้งพายนะจะทำให้เวลาเราทานน่ะตัวแป้งพายเราจะหอมผงฟูเองก็เนยและเนยสดชนิดเค็มการทำเพสตรีให้ออกมาอร่อยข้อที่1อย่าตีนานข้อที่2ก่อนใช้แป้งพักเคาะเอาไว้ส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทรายเติมส่วนผสมเหลวของเราลงไปส่วนผสมของเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแป๊บนึงก็จะแห้งอย่าตกใจที่เขาเป็นแบบนี้แฉะนิดนึงเดี๋ยวพอพักทิ้งไว้เนี่ยนะคะตัวแป้งเนี่ยก็จะดูดความชื้นเข้าไปแล้วเขาก็จะแห้งพอดีแป้งพายของเราที่พักทิ้งไว้ข้ามคืนมันมีใช้หนาแค่ไหนเซนหนึ่งส่วนสี่เซนพยายามดึงพายของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนจากนั้นพอเขาเข้าไปหมดแล้วเนี่ยนะใช้นิ้วโป้งของเราดันแบบนี้นะคะจากนั้นถนัดที่สุดเลยเอียงพายยางของเรา45องศาแล้วเฉือนลงไปเราจะใช้ซ่อมนะคะเจาะบนแป้งพายของเราสามารถเลือกใช้วิธีการใช้ซ่อมเจาะก็ได้หรือจะเอาถั่วเอาหินวางบนนี้ก็ได้หรือจะทำทั้งสองอย่างเลยก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งพายของเราพองตัวเวลาอบไส้บานาน่าของเราคือไส้กล้วยของมามิเนี่ยวิธีการทำง่ายๆนะคะเริ่มจากนี่เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคอนใส่ลงไปเราต้องการรสชาติหวานมันเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาข้าวทองเราเอาถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกเนี่ยนะคะมาอบจนสุกจากนั้นสับหยาบค่ะตามด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มจนสุกแป้งข้าวโพดกล้วยหอมสุกและสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มผัดส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเริ่มส
ุกคือสีเป็นสีเข้มขึ้นใช่วันนี้สูตรนี้นะบานานาสตรูเซลพายใช่ไหมมันทุกอย่างเฮลตี้หมดเลยเวลาเรากวนไส้ขณะนี้เนี่ยไม่ติดกระทะข้างล่างนี่คือใช้ได้เลยโอเคก็ปิดไฟเลยปล่อยให้เขาเย็นโอเคสตรูเซลก็คือมาจากแป้งพายเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ไปขูดเวลาขูดก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าที่เรากำลังจะขูดอยู่มันค่อนข้างคมนะโอเคเอาถั่วลิสงผสมเข้าไปน้ำตาลคราวให้เข้ากันเราจะเอาไส้ของเราเนี่ยใส่ลงไปในพายจากนั้นอาจารย์เมย์จะใส่สตรูเซลต่อขนมอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้น่ารับประทานมากๆอยากให้ทุกคนดูข้างในเป็นกล้วยเน้นๆสร้อยอร่อยมากด้วยความที่เป็นกล้วยอ่ะมันจะหอมแบบหอมหวานอ่ะยิ่งเคี้ยวกลิ่นถั่วลิสงก็ยิ่งออกเนื้อแป้งพายอ่ะกรอบแบบกรอบแน่นๆอ่ะมันทำให้กินเสร็จแล้วมันเพลินแป้งพายกับข้างบนมันเข้ากันได้ดีอ่ะมันทำให้กินแล้วอร่อยจังขนมอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยทุกสัปดาห์ในรายการของเราอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของทั้งครอบครัวบอกสวัสดีค่ะผมขออาสาพาสายหวานทุกคนนะครับมาคลายร้อนด้วยเมนูอร่อยอร่อยนะครับกับร้าน Slow Cafe ครับเอาฟักทองมาทำเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มนุ่มอุดมไปด้วยวิตามินชวนรับประทานครับเค้กนุ่มๆกับคัสตาร์ดแช่เย็นจัดๆแล้วก็มีผลไม้สดรสต้องเปรี้ยวๆหน่อยนะเพราะซัมเมอร์นิดนึงใช่